หน้านี้ก็คือเป็นฐานของโบราณสถานคูบัวเจดีย์เมื่อก่อนจะถูกดินเนี่ยทับสมเป็นเนินดินเป็นน้ำตาเทนหินข้างบนเป็นตะกอนก็ไล่มาที่ฐานนี่ไงครับเฮ้ยไอเด็กบ้าไอเด็กบ้าไหนมีแก้วน้ำสมัยธรวาลาวดีด้วยไหนแก้วน้ำวาราวดีนะครับเมืองราชบุรีอู่ทองแล้วกันนครปฐมนี่ก็คาดกันว่ามีคนอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่พ.ศ.500ก็เป็นเมืองเก่าของอาณาจักรทวาราวดีขึ้นมาผมก็ไปลงไปร้อนไหมพ่อร้อนไปได้100ขั้นใช่ไหมใช่มันได้กี่ขั้นไม่รู้กี่ขั้นไม่รู้เดินลงดีๆนะเดี๋ยววางหัวทิ่มตกหน่อยขั้นเลยนะแต่ไม่ถึง100 20กว่าขั้น30ขั้นเยอะไหมเยอะ30ขั้นแต่ขั้นมันจะยาวๆไงใช่ไหมเห็นไหมสังเกตนะคนโบราณอาจจะก้าวเท้ายาวๆนะเขาไม่ก้าวเท้าสั้นนี่ก็ผลพวงจากโควิดครับตลาดวิถีชุมชนคนคูบัวเขาก็เลยต้องปิดชั่วคราวประทับไปเลยจะโล่งๆล้างๆแบบนี้ตลาดเขาจะจัดอยู่ข้างโบราณสถานก็จะเป็นมีกลุ่มโอท็อปของชุมชนต่างๆกลุ่มชายยวนกลุ่มบางที่ก็มาเปิดร้านอยู่ตลาดวิถีชุมชนคูบัวอันนี้ก็เป็นวันที่เงียบ